เอาละครับวันนี้ผมเห็นเหตุการณ์ในประเทศไทยแล้วคิดว่าได้เวลาที่ผมจะเอามาคุยกับท่านอีกสักครั้งหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อและก็เรื่องชาตินิยมแบบคับแคบสังคมไทยระบบเผด็จการโบราณไทยวันนี้เนี่ยที่มันครองอำนาจมายาวนานมีรัฐประหารได้3ที่ผมเรียกว่า3วันดี4ปีรัฐประหารเนี่ยมันใช้ความเป็นชาตินิยมแบบคับแคบมาเป็นเครื่องมือนะครับผมเลยต้องเอามาคุยกับท่านอีกทีหนึ่งเพราะว่าเครื่องมือของเผด็จการนี่ครับมันนำความทุกข์ยากมาถึงพี่น้องประชาชนวันนี้ที่พี่น้องประชาชนทุกข์ยากเมื่อเจอปัญหาวิกฤตของโควิดเข้าไปอีกนี่เลือดตากระเด็นกันแล้วล่ะครับไม่ใช่เลือดตาแทบนะฮะกระเด็นกันแล้วตกงานฆ่าตัวตายทั้งหมดนี้มาจากโครงสร้างความคิดใหญ่คือเรื่องชาตินิยมแบบคับแคบไอ้คำว่าชาตินิยมแบบคับแคบเนี่ยครับมันใส่รายละเอียดไปเยอะมากจนกระทั่งประชาชนนี่ไม่หลุดพ้นเราจึงเรียกว่ากาลาแลนด์ไงมันไม่ได้บอกประชาธิปไตยไม่ดีนะครับมันไม่พูดตรงๆนะมันไม่ชอบประชาธิปไตยมันไม่ยอมมันก็ไม่บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีแต่มันบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเห็นไหมฮะไอ้เทพกปปส.มันไม่ได้บอกประชาธิปไตยไม่ดีนะแต่มันบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือกระบวนการพอกกะลาให้หนาขึ้นหนาขึ้นแล้ววันนี้การพอกกะลาก็มาถึงจุดที่ประชาชนเริ่มตาสว่างเห็นชัดมากขึ้นเช่นนโยบายคนละครึ่งไอ้บ้องไอ้ยุทธมันบ้องหรือเปล่าคนละครึ่งพี่น้องประชาชนคุณสมยศและมวลชนต่างๆทั้งตัวแทนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาร่วมกับประชาชนคนงานก็ไปชุมนุมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เสนอ wording วลีทองว่ารัฐการเยียวยาไม่ใช่การชิงโชคนะตรงนี้ผมถึงจะมาคุยกับท่านผมจึงตั้งหัวเรื่องไว้วันนี้ว่าไทยต้องสากลคนไทยจึงจะพ้นกาลาท่านเห็นภาพนี้นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมส่งสัญญาณกับท่านนะครับไทยต้องสากลคนไทยจึงจะพ้นกาลาถ้าพูดแค่นี้ท่านบอกเอ้ยคนไทยเราก็เป็นสากลอยู่แล้ววันนี้เราดู YouTube ไม่ใช่ครับซากความคิดที่เป็นซากเผด็จการทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยเฉพาะไอ้ตัววัฒนธรรมเนี่ยมันครอบหัวเราตลอดเวลาเรื่องรักชาติรักชาติรักชาติพอเราจะทำอะไรพูดถึงประชาธิปไตยแบบตะวันตกมันก็บอกไม่ดีเราต้องแบบไทยๆพอจะพูดถึงว่าอันนี้ฝรั่งเขาทำดีนะครับมันก็บอกบ้าฝรั่งนั่นใช่ไหมอย่าไปเชื่อมันคนต่างประเทศเราต้องเป็นคนไทยสิถ้าเรามันนึกย้อนหลังดูนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องเชื่อคนไทยเท่านั้นต้องเชื่อความคิดของคนไทยเท่านั้นเนี่ยแล้วคุณไปเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมวะนะทำไมต้องมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเราไปเชื่อนบีมูฮัมหมัดทำไมท่านไม่ใช่เป็นคนไทยซะหน่อยไปเชื่อพระเยซูทำไมครับท่านไม่ใช่เป็นคนไทยซะหน่อยดังนั้นเรื่องความคิดที่ดีงามว่ากันจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสดาองค์ใดเนี่ยไปศึกษาประวัติศาสตร์เถอะครับพระองค์ท่านนำเสนอพาราไดม์กระบวนทัศน์ของสังคมในเวลานั้นว่าควรจะจัดระบบสังคมยังไงมีความเชื่อยังไงแต่ว่าเราไปเน้นความเป็นศาสนาก็เลยให้พ้นทุกข์จริงๆไปดูเถอะครับในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นวินัยปิฎกหรือบัพอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าพูดถึงการจัดระบบสังคมเพียงแต่ย้อนยุคไปเมื่อ2000ปีส
2,000 ปียังไม่มีรัฐสวัสดิการครับจึงเสนอให้มีการทำบุญไงให้การแบ่งปันการแบ่งปันในศาสนานั่นแหละคือระบบรัฐสวัสดิการเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่มีพระต่างๆจากจีนเดินทางไปอินเดียเพื่อจะไปเอาพระไตรปิฎกมาเป็นอันเดียวกันหมดครับเป็นความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะพัฒนาสังคมของตนให้ดีขึ้นดังนั้นใครที่มาพูดถึงว่าต้องไทยๆต้องไทยๆอย่าไปเอาแบบคนอื่นไอ้นี่โกหกทั้งนั้นไอ้นี่สร้างกาลาขึ้นมาทั้งนั้นและหัวใจของการสร้างกาลาที่ใหญ่ที่สุดในเชิงนโยบายทางการเมืองก็คือไม่ให้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ให้กีดกันไม่ให้คนไทยพูดอังกฤษได้ฟังอังกฤษได้ผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะบอกเอ๊ะคุณสุนัยพูดโกหกเด็กๆเขาก็เรียนกันทั้งนั้นฟังก่อนนะครับนโยบายการศึกษาผมเป็นรัฐมนตรีเอ้ยผมเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆเราไม่สอนภาษาอังกฤษในป.1ครับไอ้ที่ท่านเห็นเด็กเรียนภาษาอังกฤษนี่โรงเรียนในกรุงเทพโรงเรียนในจังหวัดแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่โรงเรียนรัฐบาลต่างจังหวัดตามบ้านนอกตามหมู่บ้านตามตำบลซึ่งยังดำรงอยู่วันนี้ยังไม่สอนภาษาอังกฤษในชั้นป.1 2 3 4เพิ่งจะเริ่มมา ABC เมื่อป.5ครับโดยพื้นฐานเป็นอย่างนั้นนี่ประการที่1ประเด็นที่2ไม่ส่งเสริมให้คนไทยรู้ภาษาอังกฤษจริงๆการรู้ภาษาอังกฤษไม่ยากเลยครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องไม่มีครูอังกฤษวันนี้ครูภาษาอังกฤษก็มากพอแต่เขาใช้นโยบายการศึกษาปิดกั้นก่อนโดยอ้างว่าเด็กชั้นประถมเนี่ยยังไม่พร้อมจะเรียน2ภาษาอันนี้เป็นนโยบายที่ผมถามปลัดกระทรวงมามากกว่า1คนนะครับผมยังถามปลัดกระทรวงบอกถ้าบอกไม่มีผลงานวิจัยไม่พร้อมจะเรียน2ภาษาแล้วหลานของท่านปลัดเนี่ยจะบอกลูกก็ไม่ได้เพราะลูกแกโตแล้วคนเป็นปลัดก็ยังว่าเขา50กว่าแล้วผมถามว่าหลานของท่านเนี่ยเรียนกี่ภาษาเดี๋ยวนี้เด็กต่างประเทศเขาเรียนกัน3ภาษาเป็นอย่างน้อยครับไม่ใช่2นะฮะดังนั้นนโยบายการศึกษาปิดกั้นเลยนี่ภาษาอังกฤษเลยนี่แน่นอนส่วนนโยบายอื่นตามมาก็คือไม่เปิดทางให้ประชาชนเรียนรู้ภาษาอังกฤษวันนี้ไปดูสิครับทำไมสิงคโปร์เขาเจริญไปดูสิครับว่าเขาทำยังไงถึงคนเขาถึงรู้ภาษาอังกฤษด้วยเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองครับผมเป็นกรรมาธิการการศึกษาเกือบจะตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่เป็นผู้แทน20ปีนายชินวรบุญยเกียรติเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาแกก็เป็นกรรมาธิการในสภาผู้แทนกรรมาธิการการศึกษาร่วมกันกับผมเราเคยพูดถึงวิธีการที่จะทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษให้เร็วไอ้ที่พูดกันไปครับแต่ลึกๆข้างบนเขาไม่ชอบครับเขาไม่ชอบปรากฏว่าพอมันไปเป็นรัฐมนตรีมันก็เอาแนวคิดของเรานี่ไปครับคือเปิดทางตอนนั้นผมเสนอแนวคิดว่าตั้งโรงเรียนอินเตอร์สัก10จังหวัดเป็นต้นแบบในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวมากๆเชียงใหม่อุดรหาดใหญ่ชลบุรีอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดการใช้ภาษาแบบเหมือนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนก่อนชินวรเข้าไปปั๊บเอานโยบายนี้ไปเสนอเลยแกก็จะเอาเป็นผู้แทนเขาก็ปลื้มสิเขาเสนอสิ่งที่ดีงามใหม่ๆแล้วก็โทรศัพท์มาหาผมสุนัยนี่อยู่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะไอ้ชินวรนี่ผมทำแล้วนะตามนโยบายที่เราคุยกันแต่พรรคเดียวเท่านั้นแหละครับเจอกระแสต้านในกระทรวงเลยว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เรานะ
ถ้าใครจำได้แต่ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวท่านเพราะอะไรที่พูดถึงรัชกาลที่9แล้วท่านก็จะว่าไม่จริงไม่จริงในหลวงรัชกาลที่9เคยพูดกับทูตที่เข้าไปอำลาก่อนจะไปประจำตำแหน่งในประเทศต่างๆบอกว่าเราเป็นทูตไทยเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยนะใครจะมองว่าเป็นไดโนเสาร์ยังไงก็เรายืนยันว่าเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยคำพูดผมอาจจะไม่ตรงวลีเป๊ะนะครับแต่เนื้อความเป็นอย่างนี้ท่านไปดูเถอะครับคำพูดของในหลวงรัชกาลที่9หลายครั้งครับแล้วมันก็เลยสะท้อนออกมาที่หลักสูตรการศึกษาสะท้อนออกมาที่คนใกล้ชิดดังนั้นไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาคนไหนกล้าพูดว่าจะให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้โดยทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองไม่มีครับวันนี้ในหลายประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงผมเคยเดินทางไปโรมาเนียโรมาเนียนี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับพูดภาษาโรมาเนียนปรากฏว่าหลังจากที่โซเวียตแตกเขาก็กลับมาสู่การเป็นประเทศของเขาที่ไม่ได้อยู่ในเครืออิทธิพลของโซเวียตตอนนั้นโซเวียตเขาก็ไม่ส่งเสริมพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันครับเพราะเขาถือว่าคนละเผ่าพันธุ์คนละลัทธิการเมืองปรากฏว่าโรมาเนียหลังจากเปลี่ยนแปลงไป5ปีหรือ7ปีนะผมก็เดินทางไปดูงานที่นั่นปรากฏว่าเด็กพูดภาษาอังกฤษได้เกือบหมดแล้วครับโรงเรียนเขาประมาณ5ปีถึง7ปีเท่านั้นเองผมก็เช็คดูว่าเอ๊ะมันท่องหรือเปล่าว่ามันมาเจอเราเนี่ยปรากฏเราพูดภาษาอังกฤษไปตอบได้จริงๆครับไม่ใช่ท่องเอานะฮะเลยถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นภาษาราชการที่2ครับเป็นภาษาที่2ดังนั้นในโทรทัศน์เมื่อเป็นภาษาที่2แล้วเนี่ยในโทรทัศน์ถ้ารายการที่พูดภาษาโรมาเนียก็จะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษถ้ารายการที่พูดภาษาอังกฤษก็จะมีบรรยายเป็นภาษาโรมาเนียซึ่งเดี๋ยวนี้การบรรยายอย่างนี้ไม่ยากถ้าเมืองไทยยืนยันหลักการนี้เมื่อไหร่เนี่ยความคิดความสามารถของคนในการพูดภาษาอังกฤษมันจะดีขึ้นทันทีทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของประเทศอังกฤษนะครับแต่เป็นภาษามนุษย์ที่เขาใช้กันทั้งโลกครับแต่ประเทศไทยมันยังขวางอยู่เขาถึงเรียกกันลานี่ไงดังนั้นผมเคยไปปราศัยตามหมู่บ้านชุมชนที่จำได้ที่นครพนมยืนพูดอยู่ริมน้ำโขงมีกลุ่มแม่บ้านเข้ามาฟังกันผมตั้งคำถามว่าถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษได้วันนี้จะนั่งอยู่เฉยๆที่นี่ไหมเขาบอกไม่แล้วครับไปแล้วครับดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าแค่คนใช้นะไปเป็นพนักงานรับใช้ในบ้านเนี่ยระหว่างคนไทยกับฟิลิปปินส์นี่เขารับฟิลิปปินส์นะและเงินเดือนมากกว่าด้วยเพราะคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้เขาไม่มีชาตินิยมแบบคับแคบแบบประเทศไทยและชาตินิยมแบบคับแคบนี้คือที่มาของอำนาจรัฐครับอำนาจรัฐเผด็จการไทยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะแปลกใจว่าสุนัยคุณก็พูดไปเรื่อยอเมริกามันก็กีดกันไม่ว่าประเทศไหนมันก็รักชาติมันทั้งนั้นแหละใช่ครับเขารักชาติของเขาแต่คำว่ารักชาติคนอเมริกันรักชาติอเมริกาไม่ได้หมายความว่าคนอเมริรัฐบาลอเมริกันกีดกันคนอื่นโดยไม่ให้รู้ภาษาอื่นไม่มีครับโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียเท็กซัสทางตอนใต้ในเขตพื้นที่ที่มีผู้คนเชื้อสายสเปนิชหรือว่าพวกเม็กซิโกลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดภาษาสเปนหมดเนี่ยเขาเรียน2ภาษาหมดเลยครับเด็กเล็กๆอยู่ที่เท็กซัสหลานไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะครับหลานลูกหลานคนเสื้อแดงเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยพูด2ภาษาแล้วครับเรียนสเปนกับเรียนอังกฤษแล้วถ้าจะบอกเฮ้ยไปให้เรียนอย่างนี้ค
คนก็เลยหนีเข้าประเทศคนที่หนีเข้าประเทศอเมริกาจากเม็กซิโกจากอเมริกาใต้เข้ามาก็สะดวกสิเขามองคนละเรื่องหนีเข้ามาสะดวกวันนี้คนอเมริกาใต้ลงไปเนี่ยพูดภาษาสเปนหมดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หนีเข้ามาอยู่อเมริกาอยู่ได้เลยครับเพราะมันใช้ภาษาสเปนกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้พูดอย่างนี้บอกเอามันเป็นฝรั่งด้วยกันท่านดูนี่นะครับนี่ผมก็ได้รับบริการจากเขานะครับเลยเห็นอะไรต่างๆก็เก็บมาให้ท่านดูผมไปดูแลไปดูตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพที่แคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสเนี่ยตรวจสุขภาพปรากฏว่าท่านดูนะครับมีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาเขมรด้วยครับมีภาษาไทยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเห็นไหมครับเนี่ยดูสิแล้วบัตรเวลาเลือกตั้งเนี่ยเอกสารโฆษณาแม้กระทั่งการเมืองนะโฆษณาการเลือกตั้งมีโฆษณาภาษาอินเดียภาษาเกาหลีภาษาเขมรภาษาลาวภาษาไทยภาษาลาวในอเมริกานี่มีฐานะมากกว่าภาษาไทยนะครับประชากรลาวเข้ามาอยู่ที่นี่มากกว่าท่านเห็นแล้วนะครับที่ลองบีชผมเป็นคนงานนะครับผมไปทำงานไปที่ไหนก็เห็นผมเห็นอะไรผมก็เก็บรายละเอียดมาดูถังขยะแถวลองบีชเนี่ยลอสแองเจลิสเนี่ยเทศบาลฝาถังขยะเขียนภาษาเขมรด้วยครับเพราะคนเขมรอยู่แถวลองบีชเยอะมากดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ได้ใช้ภาษาเป็นการกีดกันเผ่าพันธุ์เลยแต่ไทยนี่ไม่ได้ครับเริ่มต้นภาษามันก็ไม่ให้พูดอย่างอื่นแต่ที่มันต้องให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนี่ประเทศพัฒนาไม่ได้เลยนะครับแต่มันให้เรียนแบบไวยากรณ์พูดกันไม่รู้เรื่องดังนั้นใครที่จบปริญญาเอกเมืองไทยมาอยู่อเมริกานี่ขอโทษนะฮะรู้ภาษาอังกฤษแต่พูดไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เอาไปใช้เป็นภาษาที่สองดังนั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นนับหนึ่งให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยต้องสากลไทยต้องสากลคนไทยจึงจะพ้นกาลาแล้วตรงนี้ครับผมถึงได้เกิดความรู้สึกว่ามันสงสารคนไทยมากท่านมาดูข้อเท็จจริงนะครับผมเคยบอกกับท่านไปแล้วว่าวันเมื่อปีที่แล้วตอนที่โควิดกำลังระบาดตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มีการช่วยเหลือผู้คนในอเมริกาเขาส่งเช็คมาให้โดยไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้เป็นซิติเซนที่นี่นะครับไม่ได้เป็นประชากรของเขาเป็นผู้ลี้ภัยผมเคยเอาคลิปนี้ออกให้ท่านดูแล้วแต่วันนี้มีผลคืบหน้าอีกปรากฏว่าไม่ได้ไปร้องขอเลยครับในขณะที่คนไทยต้องไปชุมนุมที่กระทรวงการคลังขอเงินเยียวยาคนละ 5,000 แล้วไอ้ AI ของไอ้รัฐบาลไอ้ยุทธมันก็เคลียร์ออกว่าไม่มีไม่ได้อยู่ในกรอบที่จะให้รับการเยียวยาบางคนเป็นแท็กซี่ก็บอกว่าเป็นนักศึกษาแต่ว่านายสุนัยนี่เป็นคนเสียภาษีที่นี่แหละครับทำงานกับเขาก็ต้องเสียภาษีเขาก็ส่งเช็คมาให้ผมเห็นไหมฮะอันนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อกลางปีที่แล้วก็ได้มา1,200เหรียญเขามีนโยบายใหม่อีกเช็คใบนี้ขอโทษนะฮะไม่เป็นข่าวในประเทศไทยครับอะไรที่เกี่ยวกับสุนัยนี่เขาไม่ลงข่าวแต่พอเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีคนไทยคนหนึ่งขึ้นเฟซบุ๊กครับเอาเช็คเหมือนผมมาโชว์เห็นไหมครับเขาโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กหนังสือพิมพ์ประชาชาติเอาไปลงท่านเห็นแล้วนะครับข้อมูลเดียวกันผมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์พูดกับท่านตรงๆให้ท่านเห็นชัดๆ
ส่วนหนุ่มไทยรีวิวรับเงินช่วยเหลือโควิดเกือบแสนในสหรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนตรงกันนะฮะแต่หนุ่มไทยคนนั้นใครกันไม่รู้แต่ไอ้นายสุนายนี่พูดตรงๆเอาหลักฐานมาให้โชว์สื่อเมืองไทยไม่ลงข่าวครับก็ไม่เป็นไรฮะไม่ลงก็ช่างมันแต่ว่าพี่น้องก็ดูข่าวของเราให้เยอะท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กันละกันเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาสนับสนุนผมวันนี้มีหลักฐานอีกครับรอบนี้เป็นรอบไม่ใช่รอบไบเดนนะฮะรอบปลายของทรัมป์ในขณะที่บ้านเมืองเกิดระบาดวันนี้ในประเทศไทยเกิดระบาดรอบ2ประชาชนตกงานไปขอเงินเยียวยาไปขอเงินประกันสังคมมันก็โกงเงินประกันสังคมไปแล้วก็ไม่ให้เขาแล้วมันก็บอกนโยบายบอกคนละครึ่งโอ้โหแล้วคนละครึ่งมันไม่ใช่ได้ทุกคนนะต้องชิงโชคครับต้องแย่งกันขอโทษนะฮะถ้าใครจะบอกว่าสุนายมึงไปอยู่ต่างประเทศเลยที่ว่ามึงไม่ต้องกลับประเทศไทยโอ้มันสบายดีครับนี่คือจดหมายของกระทรวงการคลังอเมริกาครับส่งมาถึงสุนายนะครับแต่ผมไอตัวจริงอยู่นี่ครับแต่ขึ้นจอนี่ผมไม่บอกบ้านเลขที่ผมนั่นแหละให้เห็นแวบๆพอส่งมาอย่างนี้ครับจดหมายอย่างนี้ครับจดหมายเขาทำดีซะเลยนะมีช่องเสียบเข้าไปปั๊บชื่อสุนายอยู่ตรงนี้เลยครับการนี่ส่งมาให้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะแกะเนี่ยนี่ครับปิดตัวเลขหน่อยเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องแอคทีเวตหน่อยโทรศัพท์ไปแอคทีเวตก็ใช้ได้อีก600เหรียญครับท่านจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายของรัฐที่ไม่ได้แยกเชื้อชาติเลยครับเอาแล้วทำไมประเทศไทยไม่ต้องแยกเชื้อชาติวะขนาดแยกเชื้อชาติแล้วชาติเดียวกันมึงก็ไม่ให้อีกถ้าแยกพม่าไม่ได้ขพอเข้าใจได้แต่ชาติเดียวกันมึงก็ไม่ให้อีกอยุธมันเรื่องอะไรถ้าจะบอกไม่มีสตังค์ไม่จริงครับเราไปดูโครงสร้างของประเทศไทยแล้วโครงสร้างภาษีไม่ใช่ไม่มีสตังค์ครับมีครับถ้าไม่มีสตังค์มึงไปทำส้วมให้เครื่องบินพระที่นั่ง54ล้านทำไมวะทำไมมีสตางค์มึงไปปรับปรุงห้องนอนบนเครื่องบินพระที่นั่งอีกลำหนึ่งอีก750ล้านทำไมวะยศในหลวงเขาขอเหรอรัชกาลที่10เขาขอเหรอปรากฏว่าคนในวังไม่ต้องขอเลยนะครับไอ้ยศให้เลยทันทีครับจัดให้เองเลยเพื่อจะโหนไงและนี่คือประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะต้องอภิปรายเนี่ยแล้วมึงก็จะมาให้เขาอภิปรายอีกผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจกลไกของสากลนะครับไม่เข้าใจโครงการของ globalization หรือว่าต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านต่างประเทศแล้วก็นั่นแล้วขี้ข้าเป็นขี้ข้าเผด็จการไทยเลยล่ะมันใช้ความเป็นชาตินิยมอย่างเนี้ยมาครอบงำเราแล้วผมสิ่งที่ผมได้นี้ผมไม่ต้องสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณประธานาธิบดีทำเลยนะครับแต่ความรู้สึกผมเป็นยังไงครับผมยังรักชาติไทยแต่ผมรักคนอเมริกันด้วยครับอย่างน้อยที่สุดก็คนอเมริกันที่เกลียดคนต่างประเทศก็มีครับแต่เราก็รักในระบบของเขาและอยากจะบอกความจริงนี้ให้พี่น้องคนไทยรู้ว่านี่คือระบบรัฐที่เป็นสากลแล้วแล้ววันนี้ไบเดนเขาเตรียมจะช่วยอีก 2,000 เหรียญครับสุนายก็เตรียมรับอีกที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะร่ำจะรวยไอ้พันเหรียญ 2,000 เหรียญมันก็ใช้หมดแล้วครับแต่กำลังจะบอกกับท่านให้เห็นว่าถ้าเรา
จะพ้นจักรลาเนี่ยคนไทยจะพ้นจักรลาเนี่ยเราต้องเป็นสากลเราอย่าหลงวาทกรรมอย่าอยู่ใต้อิทธิพลความคิดเรื่องรักชาติแบบคับแคบอีกต่อไปนะครับแบบอย่างของชาติอื่นเขาก็มีใครเดี๋ยวนี้รัฐสมัยใหม่เนี่ยเขาถือว่ารัฐเป็นของประชาชนทุกคนที่เสียภาษีครับการเสียภาษีต่างหากที่เป็นความสำคัญแต่ไอ้ประเทศเรานี่รัฐเป็นของผู้หนีภาษีครับเป็นของคนที่ไม่เสียภาษีเป็นหลักครับแล้วมึงจะอยู่ยังไงระบบดังนั้นวันนี้ใครบอกว่าคนไทยจนไม่ใช่ใครบอกว่าประเทศไทยจนไอ้ยุทธมันจึงไม่มีเงินมาช่วยเหลือข้อเสนอของพี่น้องประชาชนที่เขาชุมนุมกันหน้าทำเนียบรัฐบาลนี่เป็นยังไงครับชัดเจนดีไหมครับเขาเสนอวลีที่ข่าวในประเทศไม่ลงแต่เฉพาะประชาไทยก็เป็นสื่อออนไลน์ท่านเลยไม่เห็นข้อความอย่างนี้ในสื่อในประเทศท่านถึงต้องมาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปกับสส.สุนัยนี่ไงราษฎรคณะราษฎรเสนอตัดงบสถาบันกษัตริย์และกองทัพเพื่อเอามาเยียวยาผลกระทบโควิด-19 และต้องเยียวยาเป็นเงินสดเท่านั้นเขายังมีข้อความอีกหลายข้อความนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าข้อคิดของเขาดีอันนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับที่ทั้งVoice TV เขาพาดหัวก็ด้อยกว่าประชาไทยหน่อยนะครับบุกทำเนียบบี้นายกเยียวยาท่วนหน้า 5,000 บาท3เดือนหยุดเป็นเผด็จการคุณพ่อรู้ดีเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องนายกเยียวยาประชาชนทุกคน 5,000 บาทและเขาเสนอคำขวัญว่าการเยียวยาไม่ใช่ชิงโชคต้องเสมอหน้ากันวันนี้ท่านเห็นหรือยังครับว่าแค่ทักษิณจะทำระบบรัฐสวัสดิการเบื้องต้นเมื่อ10กว่าปีก่อนมันก็รัฐประหารเพราะมันกลัวว่าไอ้นโยบายนี้จะดึงงบประมาณของคนชั้นสูงลงไปหาประชาชนมากขึ้นเราถึงเรียกว่าตาสว่างนี่ไงถ้าท่านจะบอกไม่จริงหรอกวันนี้ประยุทธ์มันก็ทำรัฐสวัสดิการมันมีบัตรไอ้ยุทธทำนี่แบบแจกทานไม่มีนโยบายมั่นคงนโยบายทักษิณนี่มั่นคงคือเป็นนโยบายกองทุนหมู่บ้านนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายโอท็อปนโยบายเรียนฟรีมันลงไปเป็นชุดเลยครับเราเรียกว่ารัฐสวัสดิการเบื้องต้นมันก็บอกเป็นนโยบายทักษิณไม่ดีเห็นไหมครับแล้วมันก็ทำลายพอทำลายเสร็จมันก็ไปไม่ได้ครับเลือกตั้งสมัครก็ชนะอีกเพราะคนยังนึกถึงมันก็เลยสรุปเฮ้ยไม่ได้แล้วนะอีกครั้งหนึ่งยิ่งลักษณ์ชนะอีกมันเลยคิดแล้วว่าถ้ามันจะยึดอำนาจเอามาจากประชาชนมันจะต้องหลอกลวงประชาชนก่อนในเบื้องต้นคือต้องทำท่าเป็นเจ้าบุญทุ่มแต่เจ้าบุญทุ่มที่ประยุทธ์มันทำมันไม่ใช่ทุ่มเป็นระบบมันทุ่มเป็นครั้งๆเพื่อจะเลือกตั้งเพื่อจะเอาคะแนนเท่านั้นเองละครับวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าถ้าทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่ถูกรัฐประหารมาถึงวันนี้ท่านก็คงไม่ได้เป็นแล้วล่ะนายกเขาก็คงจะเปลี่ยนไปหรือประชาชนก็อาจจะเลือกพรรคอื่นไปแต่ว่านโยบายยังคงอยู่ขนาดทำลายทักษิณแล้วเนี่ยนโยบายก็ยังคงอยู่ทำลายยิ่งลักษณ์นโยบายก็ยังคงอยู่เพียงแต่นโยบายมันอยู่แบบกระท่อนกระแท่นไม่เป็นระบบแต่ถ้าไม่มีการทำลายโดยการรัฐประหารไม่มีการทำลายโดยนโยบายสูงสุดที่มาจากวังวันนี้โครงสร้างของเราแข็งแรงมากพอเมื่อเจอโควิดก็ไม่เดือดร้อนเท่านี้ครับที่ผมยืนยันว่านโยบายของประยุทธ์ไม่เป็นระบบ
ก็เพราะมันมีระบบจ่ายเงินให้วังนี่เป็นระบบมากกว่าจ่ายเงินให้ประชาชนดังนั้นเราจึงเห็นความเป็นจริงว่าส้วม54ล้านไม่ต้องขอมีให้เราจึงเห็นความจริงว่าปรับปรุงที่นอนบนเครื่องบินพระที่นั่ง750ล้านวังไม่ต้องขอจัดการให้เองเราจึงได้เห็นความเป็นจริงว่างบประมาณที่ปีนี้ที่ออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตโควิดเพิ่มมาอีกแสนล้านไปตุงอยู่ที่งบกลางครับกับงบวังงบกลางปีนี้เพิ่มสูงถึง600ล้านครับท่านเห็นหรือยังครับดังนั้นไอ้ตัว600ล้านเนี่ยขยับไป750ล้านก็ได้ครับสร้างส้วมบนเครื่องบิน54ล้านสร้างห้องนอนบนเครื่องบินได้เอาหยิบไปใช้ไหนก็ได้เพราะมันใช้คำว่างบกลางซึ่งไม่ต้องมีนโยบายหรือโครงการอะไรมารองรับเลยครับมันตั้งสำรองไว้เป็นคล้ายๆงบฉุกเฉินและกึ่งๆพออายุมาเป็นนายกมันก็ใช้เหมือนเป็นงบราชการลับนั่นเองแต่มันหลุดออกมาท่านมาดูนะครับนี่คือมติชนก็พาดหัวเครือข่ายแรงงานรวมตัวหน้าทำเนียบทวงเยียวเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาทนาน3เดือนโอ้โหจะได้สัก 5,000 นี่ผมอยู่เฉยๆก็ได้อีก600นะครับเอา30คูณเข้าไปสิครับ6 6 22 638ได้อีก18แต่แน่นอนฮะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายหรอกครับ600สำหรับคนอเมริกันแต่ก็เราถือว่านี่คือสิ่งที่รัฐเขาดูแลประชาชนและประชาชนคนนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเป็นนายสุนัยเป็นนักการเมืองเลยดูแลไม่ใช่ครับผมเป็นผู้เสียภาษีที่นี่ทำงานที่นี่เรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่นะครับดูนี่ข่าวสดนะครับโซเชียลนัดรวมตัวทำเนียบ26นี่ทวงเงินเยียวยาทั่วหน้าสิทธิแรงงานช่วงโควิดนะครับแล้วนี่คือมติชนครับภาษานี้ดีมากนะครับส.ส.จากพรรคก้าวไกลเขาตั้งขึ้นมาเขาบอกเด็กก้าวไกลอัศสุพัฒน์พงศ์ไอ้น้ำตีเนี่ยนะไอ้น้ำตีครั้งหนึ่งจ่ายเงินเยียวยาไม่ใช่ลุ้นชิงโชค อย่าจุ่นการใช้เงินของประชาชนมันสร้างเงื่อนไขว่าต้องไปลงแอปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้สุนัยไม่ต้องเลยครับบัตรอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนเงินสดครับแต่มีมูลค่า600เหรียญจากกระทรวงการคลังนะครับจากกระทรวงการคลังของอเมริกาทีนี้เรามาดูว่าไอ้โครงสร้างอย่างที่ผมบอกเนี่ยวันนี้ประชาชนก็ตาสว่างมากขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องพูดกันให้ชัดว่าคนไทยต้องเป็นสากลคนไทยจึงจะพ้นจากกาลาเราถึงจะตาสว่างวันนี้สังคมกำลังตึงเครียดหนักขึ้นหนักขึ้นไอ้ความตึงเครียดตรงนี้แหละครับคนมีการศึกษาก็เห็นปัญหาแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสพูดผมออกมาอยู่ต่างประเทศมีโอกาสผมจึงเก็บและติดต่อเชื่อมโยงกับคนในระดับสูงและระดับล่างคนชั้นกลางเป็นเครือข่ายคนระดับปลัดกระทรวงเขาก็เข้าใจปัญหาแล้วเขาก็เห็นใจแต่เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะทำสิ่งอย่างที่นายสุนัยทำได้เขาก็ส่งข้อมูลมาให้ในขณะที่เราครอบกลาเนี่ยมันก็ครอบความคิดเราให้อยู่ให้มอมเมาเราให้คลั่งชาติคับแคบกับเรื่องความเป็นชาตินิยมอย่าไปเอาแบบฝรั่งนะอย่าไปเอาแบบนั้นไม่ดีทั้งหมดนี้คือเกาะป้องกันตัวเผด็จการครับผมถามหน่อยเถอะครับวันเกิดวันคล้ายวันพระราชสมภพของเจ้าหญิงสิริวัณวลีนี่ไม่กี่วันมานี้
ผมก็ไม่ได้ไปร่วมงานเขานะไม่เกี่ยวครับแต่มีรูปนี้ออกมาได้ยังไงฮะวันนี้คนชั้นสูงเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเหลื่อมล้ำกันมากเหลือเกินตัวเลขที่ธนาคารโลกยอมรับและมีสถิติบอกว่าคนไทยเนี่ยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยกว้างที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเดิมอินเดียต่อมาแซงถูกแซงโค้งโดยรัสเซียตอนนี้ล่าสุดแซงโค้งโดยไทยครับในช่วงระยะรัฐประหารมา 5-6 ปีเนี่ยมันทำให้รายได้ของคนชั้นสูงยิ่งสูงขึ้นไปอีกคำว่าคนชั้นสูงเรามักจะไปรวมศูนย์กันอยู่ที่ CP เบียร์ช้างคนนี้ก็มีละอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงสร้างคนชั้นสูงนะครับที่รวยมากเมื่อเทียบกับประชาชนคนจนส่วนใหญ่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างพระองค์เจ้าสิริวัณวลีกำลังตัดไก่งวงครับไก่งวงหรือไก่อะไรไม่ใช่ตัวใหญ่เหลือเกินในวันเกิดของท่านผู้ที่ผมอ้างถึงแต่ไม่เอ่ยชื่อระดับปลัดกระทรวงเนี่ยท่านบอกเสวยไก่งวงพร้อมวายขวด 300,000 แล้วท่านดูภาพต่อไปนะครับนี่คนไทยส่วนหนึ่งนะครับที่คุณอะไรนั่นน่ะไปแจกของบนชาวเขาบนดอยนั่นแหละนะฮะชื่อเธอเรียกยากจำไม่ได้แล้วนี่คือชีวิตคนไทยนะครับวันนี้ความตาสว่างที่เห็นโครงสร้างของประเทศไทยที่ใช้อำนาจเรื่องภาษีมาช่วยเหลือมาเอื้ออาทรต่อคนร่ำคนรวยนะครับไม่เก็บภาษีในวังภาษีคนร่ำคนรวยก็ได้รับสิทธิพิเศษเปิดช่องทางการทำมาหากินตลาดสดเปิดไม่ได้เพราะจะติดโควิดแต่ 7-Eleven เปิดได้ทั้งหมดนี้รวมทั้งที่ผมยังบรรยายไม่ถึงมันเยอะแยะเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ทำให้เกิดคนจนมากที่สุดแล้วคนรวยมากที่สุดมันช่องว่างมันถึงกว้างมากเราที่บอกมีภาษีมรดกมันก็ไม่มีจริงมีการยกเว้นเก็บภาษีก้าวหน้าก็ไม่ใช่ของจริงแล้วยิ่งวิกฤตวันนี้หนักเข้าไปอีกดังนั้นไอ้ช่องว่างคนจนกับคนรวยมากๆเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ต้องไปไถ่ถามแล้วครับเราจึงเห็นชีวิตของคนไทยอย่างนี้เพียงแต่เราไม่ได้ย้อนคิดว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันก็ใส่ยาพิษยาชาว่าเป็นเพราะชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญมามันก็ใส่ยาพิษยาชาว่าเป็นเพราะความด้อยความไม่รักดีเองของคนเหล่านี้พี่น้องครับในอเมริกาก็มีคนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้บอกไม่มีนะยังมีคนที่โฮมเลสพวกไม่มีบ้านอยู่หรือบางทีเขาเรียกสตรีทพีเพิลก็มีครับแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐเขาไม่ดูแลมันมีคนป่วยส่วนหนึ่งที่จะเป็นเช่นนั้นคือจะอยู่อย่างนั้นอะหรือว่าคนเป็นป่วยโรคจิตแล้วก็ออกจากบ้านมีครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศและที่สำคัญก็คือเขามีเงินเยียวยาทั้งระบบอยู่แล้วไอการหลุดรอดไปบ้างมีครับแต่สภาพของคนไทยนี่ไม่ใช่เรื่องหลุดรอดแต่มันเป็นเพราะเราไม่มีนโยบายดูแลเลยสะท้อนออกที่เรื่องเงินเยียวยาคนละครึ่งต้องลงแอปก่อนต้องชิงโชคไม่ได้ลุกไม่ใช่ทุกคนได้ส่วนหนึ่งต้องแย่งกันเนี่ยไอ้นี่มันสะท้อนออกให้เห็นชัดว่าระบบของเราพิการครับไอ้ที่พิการนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสตางค์แต่พิการเพราะโครงสร้างของระบบนี้
มันไม่เอื้ออาทรต่อประชาชนครับวันนี้ก็เลยต้องพูดกันให้ชัดๆและวันนี้ผู้คนเขาก็เห็นกันแล้วความสะดวกสบายของคนในวังไม่ใช่มีเฉพาะสิริวัณวัลลีเป็นกันทุกคนครับเพราะว่าเรายกฐานะของคนอีกชั้นหนึ่งไว้เลยครับว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ต้องดูแลประเทศไทยจะอยู่ได้เพราะต้องคนครอบครัวนี้อยู่เท่านั้นก็แน่นอนนะเมื่อคุณวางหลักเกณฑ์อย่างนี้คุณก็ต้องใส่เงินเข้าไปครับธรรมดาครับผมถึงบอกว่าวันนี้ทรัมป์เนี่ยให้เช็คผม1ครั้งแล้วก็ตามด้วยบัตรเครดิตใช้ได้อีก600เหรียญเนี่ยผมไม่ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของคุณทรัมป์ไบเดนจะให้ใหม่ก็ไม่ต้องสำนึกเพราะเขาถือนี่เป็นหน้าที่ของเขาในการดูแลประชาชนเอ๊ะแล้วอยู่ได้ยังไงว่ารัฐมึงไม่มีกษัตริย์มึงไม่มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประเทศมึงอยู่ได้ไงเขาอยู่ได้ฮะเราเจริญด้วยแล้วของเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีกษัตริย์เป็นหลักชัยทำไมมันยากจนลงทุกวันวะตั้งคำถามกลับไปไหมถ้าตั้งคำถามไม่ได้ก็ดูนะครับวันนี้การโปรโมตของคนในวังทำไมเขาจะไม่จงรักภักดีล่ะครับยศมันขึ้นเร็วเหลือเกินนี่ครับมาอีกแล้วครับ เป็นข่าวมากกว่านี้นะครับการพระราชทานด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณเอาแน่นอนที่คุณได้ประโยชน์เต็มที่นี่พันเอกพิเศษหญิงสุทัตตาภักบริลักษ์ภูมินนามสกุลก็บอกแล้วว่าอยู่ในวังมีประกาศพระราชทานยศทหารชั้นในพลและตั้งรัฐและแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งที่พระราชทานยศพระราชทานตำแหน่งให้นี่เงินเดือนมันขึ้นด้วยหรือเปล่าครับแล้วเงินเดือนพวกนี้ภาษีประชาชนไหมครับบางคนอายุจะ70กว่าแล้วครับหม่อมเจ้าจุลเจิมได้รับยศเป็นในพลเอกได้เงินด้วยหรือเปล่าครับเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าครับผมไม่ได้ไปรังเกียจผมไม่ได้ไปอิจฉาท่านจะตั้งก็ตั้งไปเถอะแต่ชี้ให้เห็นว่านี่คือโครงสร้างที่เราวางให้วังเนี่ยเป็นองค์กรพิเศษสูงสุดที่มีคุณูปการต่อการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างยิ่งเงินมันก็ใส่ไปเยอะสิแล้วยิ่งประยุทธ์มันโหนด้วยมันต้องการจะอยู่เพราะมันไม่ได้อยู่ด้วยประชาชนแล้วนี่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตรงนี้ผมเอาแค่นี้ผมไม่ได้บอกว่าพลตรีหญิงที่ได้รับแต่งตั้งนี้เป็นอะไรนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าอาจารย์ประวินครับออกข่าวมาเรียบร้อยนะครับออกข่าวมาเรียบร้อยว่าอันนี้ผมไม่ยืนยันนะออกข่าวมาเรียบร้อยว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับเป็นพระสรมอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ผมย้ำอีกทีว่าผมไม่ยืนยันแต่จะติดตามข่าวนี้เอาข้อมูลที่หลักฐานชัดเจนมากกว่านี้มายืนยันกับท่านว่านี่คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ทำให้งบประมาณของประชาภาษีของประชาชนจะต้องนำขึ้นสูบขึ้นไปบริการคนข้างบนแล้วนี่คือความยากจนที่เราต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งและความยากจนมันไม่ได้จบแค่นี้ครับไอ้ตัวโครงสร้างตัวนี้มันไปทำลายทำร้ายประชาชนอีกเพราะโครงสร้างนี้มันต้องถูกรองรับด้วยปืนรถถังกองทัพไล่ตัวกองทัพตรงนี้แหละครับมันก็มากดขี่ประชาชนอีกเราถึงเห็นการกดขี่ประชาชนในรูปของการเกณฑ์ทหารและใช้กฎหมายคุ้มครองไอ้คุ้มครองการเกณฑ์ทหารนั่นก็อย่างหนึ่งแต่ไอ้คุ้มครองเพื่อจะกดคนไทยเป็นทาสเนี่ยมันคนละเรื่องนะ
การที่คนรักชาติแล้วปกป้องชาติไปเกณฑ์ทหารผมถือว่าปรัชญานั้นถูกต้องแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารเพราะนั่นคือเครื่องมือที่ทำให้ปรัชญาของการรักชาติเลวร้ายครับปรัชญารักชาติกลายเป็นทาสทันทีเพราะคุณใช้หลักการเกณฑ์ทหารเราได้เห็นข่าวอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งพลทหารถูกครูฝึกกระทืบตายในค่ายแล้วก็ไม่มีการลงโทษอะไรถูกทุบตีก็ไม่มีการลงโทษอะไรในมันจะเกี่ยวกับทหารพระราชาไหมล่ะครับถ้าคิดเอานะนี่เป็นข่าวล่าสุดที่เราได้เห็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่25 สองทหารเกณฑ์ถูกทุบตีจากครูฝึกครับด้วยเหตุเพราะสูบกัญชาในค่ายตามข่าวพาดหัวบอกสองทหารเกณฑ์ค่ายชลบุรีหนีตายรับสารภาพสูบกัญชาขอรับโทษตามกฎกลับถูกซ้อมสาหัสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงข่าวนี้ด้วยหลายฉบับลงครับแต่ไม่มีสำนักข่าวไหนวิเคราะห์ให้เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างของกาลาแลนของการกดขี่ของการคุ้มครองโครงสร้างระบบเผด็จการนี้ท่านอาจจะบอกว่าโยงไปถึงเจ้าได้ยังไงเจ้าเขาไม่ได้สั่งให้ไอ้นายครูฝึกตีหรอกครับไม่เกี่ยวแต่แปลกไหมครับทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราบอกว่าเรามีกษัตริย์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล่มโพล่มใสแล้วทำไมประชากรถูกกระทืบถูกเกณฑ์ทหารเขาไปรับใช้ชาติแล้วตายไปกี่คนแล้วล่ะครับในหลวงเคยพูดสักคำไหมเคยแสดงความห่วงใยว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีมีไหมถ้าบอกเอ้าท่านไม่เกี่ยวกับการเมืองท่านพูดไม่ได้เอาแล้วทำไมที่เวลาทหารบาดเจ็บท่านไปเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เยี่ยมแล้วครับส่งของไปเยี่ยมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยครับเราอย่ามาปิดตาตัวเองไอ้การปิดตาตัวเองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากาลาอยู่ในกาลาแลนด์ถ้าในหลวงท่านไม่ได้ให้อำนาจแก่ทหารเต็มที่มันก็รัฐประหารไม่ได้สิครับเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากการรัฐประหารแล้วก็ใช้ทหารระดับล่างใช้ทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วก็ใช้อำนาจการฝึกแล้ววันนี้มันต้องคุ้มครองครูฝึกเพื่อที่จะได้สั่งซ้ายหันขวาหันได้ห้ามหือมันถึงเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนมันถึงกลายเป็นเรื่องของคนไทยกลายเป็นทาสผมรู้สึกผมก็มีลูกเหมือนท่านทั้งหลายที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าลูกเราไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่ได้เรียนรอดอเราก็ต้องไปเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์มันก็จับผิดกฎหมายหนีไม่ได้บางคนสมัครไปปรากฏว่าถูกกระทืบตายในค่ายก็ไม่มีความผิดอะไรครูฝึกเอาโทษใครไม่ได้ทำไมทหารมันไม่เอาโทษใครเพราะว่ากระบวนการมันก็ต้องคุ้มครองลูกน้องที่มีชีวิตอยู่เพื่อให้เห็นว่ามึงทำตามนายสั่งแล้วมึงจะรอดทั้งนั้นเป็นหนี้บุญคุณเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าลัทธิอุปถัมภ์นะครับลัทธิอุปถัมภ์มันถึงมีความแข็งแกร่งในความรู้สึกของเขาคือความแข็งแกร่งแบบชนิดที่ทำผิดกูก็คุ้มครองมึงไงตรงนี้ไม่ใช่ผมมองในทางร้ายแต่มันเห็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยครับแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับผมรู้สึกเจ็บปวดแทนพ่อแม่ของพลทหารสองคนนี้เขาไปรักสูบกัญชาเดี๋ยวนี้กัญชาเขากำลังเสรีแล้วนะครับเนี่ยบ้านในอเมริกาก็ปลูกก็สูบกันจริงอยู่แม้จะมีกฎหมายห้ามปรามแต่ว่ามันก็ผ่อนคลายไปเยอะในเมืองไทยก็บอกกัญชาเสรีเอาละครับไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้นก็เลยสูบกัญชาได้ในค่ายทหารไม่ใช่เขาไปลักสูบกันตามผิดกฎระเบียบของค่าย7คนถ
ถูกจับได้ปรากฏว่ามันไอ้ครูฝึกมันเค้นบอกว่ามึงเอามาจากไหนเขาไม่บอกไม่บอกก็ทุบตีตีจนอย่างเงี้ยครับเราก็เคยเห็นนะผมไม่ต้องเอาคลิปเหล่านี้มาโชว์นะครับเพราะว่า YouTube ก็ถือว่าเป็นเรื่องทารุณเขาไม่ให้ออกแต่ท่านเห็นอยู่แล้วทั่วๆไปถามว่าเวลาไอ้7คนก็ปรึกษาหารือกันกูอยู่ไม่ไหวแล้วกูหนีไอ้อีก5คนไม่กล้าหนีเว้ยกลัวตายอีกไอ้2คนเลยหนีมาหาพ่อแม่พ่อแม่เขาเลยพามาร้องศูนย์ดำรงธรรมแต่ถามว่ามาร้องเสร็จแล้วนี่ไปไหนต่อก็ต้องเข้าค่ายต่ออีกอะแล้วคุ้มครองมั้ยอาจจะตายก็ได้ครับต่อไปจะเป็นข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะข่าวในประเทศไทยมันเป็นอย่างแค่นี้แหละครับหลังจากนี้มันเขาอาจจะไม่ตามแล้วก็ได้ถามว่าถ้าเขามีทางออกเนี่ยเขาจะทำยังไงไม่มีเลยครับอยู่ในประเทศไทยเขาถึงเรียกอยู่ในกลางอยู่ในกรงใหญ่ถ้าพูดถึงว่าทางออกเป็นไปได้สำหรับเราถ้าเป็นลูกผมไปหนีไปอยู่ต่างประเทศแม่งเลยไหมแต่ชาวบ้านจะหนีไปยังไงไม่มีพี่น้องอยู่ต่างประเทศจะไปหากินยังไงหนีไปลาวหนีไปประเทศเพื่อนบ้านไปหากินยังไงหนีไปก็ต้องมีคดีอีกหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องท่านเห็นหรือยังครับไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันมีถูกวางหลักว่าเป็นความสำคัญแต่แท้จริงมันถูกใช้เป็นเครื่องมือเมื่อระบบมันเป็นเผด็จการมันก็กดคนลงเป็นทาสรูปธรรมมันก็สะท้อนออกเพียงแต่ว่าคนอื่นไม่เจอก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวดผมเองเห็นสิ่งเหล่านี้ในฐานะหนึ่งเป็นผู้แทนราษฎรสองในฐานะที่ผมต่อสู้กับอำนาจเผด็จการประเภทนี้ผมชิงชังมาตลอดตั้งแต่ผมหัวเท่ากำปั้นตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาแบบเพนกวินพวกนี้แหละดังนั้นเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ก็ยิ่งเห็นว่าไอ้ระบบที่มันกดทับคนไทยแล้วมาให้เปลี่ยนแปลงเลยคืออะไรเห็นไหมครับแล้ววันนี้คนที่ตาสว่างขึ้นมาก็พยายามจะต่อสู้เปิดข้อเท็จจริงออกมาหลายคนที่เป็นแกนนำไม่ว่าจะเป็นน้องไม้คุณน้องลุงหรือว่าเพนกวินแต่คนหนึ่งเป็นรูปธรรมวันนี้คือคุณอานนท์ท่านเห็นโครงสร้างมันไหมครับมันเลวร้ายขนาดไหนคุณอานนท์เขาเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสนอการแก้ไขประเทศชาติซึ่งหลายคนก็เข้าใจเห็นครับแต่ไม่มีความกล้าหาญพอเพราะขึ้นปั๊บรู้ทันทีว่าเดี๋ยวมันจะต้องจับเข้าคุกเดี๋ยวมันจะเล่นงานคนมีฐานะเขาก็รู้เดี๋ยวจะถูกตรวจภาษีแน่ถ้ามึงออกไปอย่างนั้นเขาก็หนุนช่วยข้างหลังเขาเห็นหมดแล้วเป็นขบวนการที่จะต้องช่วยเหลือกันคุณทรายก็มาช่วยก็ถูกเล่นงานเห็นไหมครับวันนี้อานนท์ไอ้เจ้าสภาทนายความมันตั้งเรื่องสอบจะถอนใบอนุญาตอานนท์ครับเป็นยังไงครับเห็นหรือยังนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือของระบบเผด็จการมันจึงไปประสานกับเหตุการณ์วันที่23ตุลากล้ามากเก่งมากขอบใจนี่ไงอันเดียวกันเลยผมจับข่าวเหล่านี้มาวางให้ท่านดูแล้วท่านถึงจะได้เห็นโครงสร้างเชิงระบบแม้ว่าวังไม่ได้สั่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้วังไม่ได้สั่งแล้วครับให้สภาทนายเตรียมถอดใบอนุญาตอานนท์แต่เป็นกระบวนการที่อำนาจรัฐมารับกันเป็นช่วงๆแต่ต่อไปไม่แน่นะครับนายกสภาทนายอาจจะได้รับคำชมกล้ามากเก่งมากขอบใจก็ได้นะถ้าปลดอานนท์ออกได้อานนท์โวยไร้สาระสภาทนายความตั้งกรรมการสอบมารยาทลั่นถูกถอนใบอนุญาตก็จะหันไปขายลาบก้อยก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละครับวันนี้ผมก็เป็นทนายความผมต่อสู้สิทธิของทนายความก่อนเป็นสภาไอ้คนที่เป็นกรรมการสภาฟังนิดนะ
ผมต่อสู้สิทธิของการตั้งสภาทนายความแล้วไม่เคยคิดว่าสภาทนายความมันจะกลายมาเป็นเครื่องมือเผด็จการอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าไม่ทำลายโครงสร้างใหญ่โครงสร้างเผด็จการใหญ่มันก็จะเกิดภาวะการกดขี่ประชาชนอย่างนี้ไปทั่วไปหมดผมต่อสู้มาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอ้างลอยๆไปถามเลยครับตั้งแต่รุ่นพี่คุณชิงชัยคำนวณชโลประถมนั่นน่ะเราสู้เราทำงานกันมาก่อนตั้งแต่ยังไม่มีสภาครับผมเป็นกรรมการสมาคมทนายความครับตอนนั้นมีเป็นสมาคมผมก็ทำงานสมาคมตั้งแต่เมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะประมาณ2520กว่านั่นน่ะ2535455เกือบ40ปีแล้วผมทำงานอยู่ในสมาคมทนายความในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนคนที่ไม่รู้กฎหมายหรือคนที่ต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็พยายามจะผลักดันให้องค์กรทนายความเนี่ยเป็นองค์กรที่มีหลักนะครับสุดท้ายก็ได้เป็นสภาทนายความมีพระราชบัญญัติทนายความสภาทนายความออกมาแล้วดูสิครับมันก็ใช้กลไกพวกนี้เป็นเพราะว่าอำนาจรัฐใหญ่ผมถึงบอกว่าวันนี้เราไม่พูดถึงโครงสร้างนี้เราไม่พูดถึงกลไกของวังเลยเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นโครงสร้างของระบบรัฐแล้วยิ่งเมื่อรัชกาลที่10เปิดหน้าบอกว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจตั้งแต่นั้นมามันก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนว่าการจัดการกับอานนท์การจัดการกับคนที่ขึ้นมาต่อต้านมันจะจัดการทุกรูปแบบนอกจากใช้ความรุนแรงในการจับกุมใช้ความรุนแรงในการไม่ต้องอาศัยกฎหมายจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับกระชากลากถูทำได้หมดทุกอย่างรวมถึงไปข่มขู่พ่อแม่รวมพ่อแม่ก็ยังเฉยอีกไม่กลัวอีกกูปลดไม่ให้มึงมีอาชีพครับ เป็นยังไงครับไม่ต้องมาถอนใบอนุญาตผมนะครับเพราะผมไม่ได้ไปว่าความของท่านอยู่แล้วมีใบถือใบอนุญาตตลอดชีวิตอยู่แล้ววันนี้กลับไปเมื่อไหร่ก็ไปว่าความได้นี่คือหนังสือของสภาทนายความที่ตั้งกรรมการสอบคุณอานนท์เห็นหรือยังฮะดังนั้นวันนี้สิ่งที่อานนท์ได้พูดท่านอาจจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบอานนท์เขาจะคิดยังไงเขาก็ไม่บอกดูรูปนี้สิครับผมเข้าใจทันทีครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนี่เราช่วยกันใครที่อยู่แถวหน้าของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการโบราณไทยนี้เขามีอันตรายผมนี่ว่ากันจริงๆเป็นแนวหน้าเรื่องการสื่อสารแต่เป็นแนวหลังเรื่องการต่อสู้ทางกายภาพนะครับอานนท์บอกว่าถ้าไปถึงเส้นชัยแล้วไม่เจอผมก็คิดถึงผมหน่อยก็แล้วกันความคำพูดของอานนท์ตรงนี้ครับเราเข้าใจได้ว่าการข่มขู่น่าจะมาแล้วล่ะครับเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกให้ผู้คนกลัวแต่เขาพร้อมจะเสียสละการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนี้เราเสียสละกันมาไม่ใช่พึ่งมายุคนี้นะครับดังนั้นไอ้ใครที่บอกว่าสุนัยหัวขาวตายังขาวด้วยอะไรด้วยเนี่ยไอ้หมอนี่แหละไอ้เนี่ยดูต่อไปกันแล้วกันว่ามันจอมปลอมหรือเปล่าแต่ว่าคนรุ่นผมเนี่ยเขาสู้กันมาตั้งแต่รุ่นก่อนผมอีกนะครับที่ผมเคยนำข้อมูลมารายงานท่านเป็นระยะระยะตามเงื่อนไขของเวลาอาจารย์จรัญก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกได้กับคำพูดของอานนท์แล้วก็กระเทือนใจแต่อาจารย์จรัญมีกระบวนทัศน์เป็นนักต่อสู้ที่ยาวนานที่ว่าเข้ากระดูกแล้ววันนี้นะครับเรื่องต่อสู้กับเผด็จการนี่มันเข้ากระดูกแล้วไม่มีถอยเนี่ยอาจารย์จรัญเลยนำคำพูดของอานนท์มาพูดต่อบอกว่าเมื่อวานอ่านที่อานนท์เขียนถ้าถึงหลักชัยไม่เจอผมก็คิดถึงผมหน่อยก็แล้วกันแต่อาจารย์จรัญบอกว่าคำพูดนี้ทำให้ท่านนึก
ถึงกลอนเปล่าบรรยายนักรบกองจรยุทธ์ลาตินอเมริกาท่านหนึ่งจำไม่ได้แต่อ่านตอนสมัยผมอยู่ในป่าลาวปี2522เนื้อความว่าถ้าวันหนึ่งเห็นม้าที่นักรบขี่ขึ้นลงภูเขาวิ่งเหาะๆลงมาโดยไม่มีคนอยู่บนหลังโปรดเอาหญ้าเอาน้ำให้มันกินแล้วหันหัวให้ม้านั้นวิ่งกลับขึ้นภูอีกเพื่อให้นักรบคนใหม่ขี่ขึ้นต่อสู้ต่อไปอันนี้ก็ลึกไปกว่าที่อนนท์บอกคือคนอยู่ข้างหลังอย่ายอมแพ้นะครับสู้ต่อก็การนำเสนอในประเด็นนี้ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องชัดเจนว่าไทยต้องเป็นสากลคนไทยจึงจะพ้นจักรราดังนั้นอย่าปิดกั้นความคิดทางสากลอย่าปิดกั้นความเป็นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบรัฐสวัสดิการที่ดีๆที่เขาจัดระบบกันเข้าที่แล้วเราควรจะต้องเอาไปใช้ในประเทศไทยถ้าเรายอมผ่าฝ่ากลาตรงนี้มาได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นอะไรทะลุโป่งหมดครับว่าชีวิตความทุกข์ยากของเราวันนี้เกิดจากโครงสร้างเผด็จการที่ยาวนานและทำร้ายเราทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อให้คลิปนี้กระจายไปให้กว้างที่สุดครับเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สังคมไทยใหม่